รรยากาศงานในวันนี้ดีครับสดใสครับเราเก่งไหมเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนนี่กับไอซ์สายสาดีนะคะวันนี้มาเจอกันในลุคที่แบบอู้หูมีความเล่นใหญ่ไฉไลเวอร์ก็คือเป็นการแปลงโฉมครั้งสุดท้ายของมัมมี่ก่อนที่จะต้องอําลาไปคลอดเบบี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยตั้งท้อง35สัปดาห์5วันปัดขึ้นก็คือ36ห่างกันก็คือ9เดือนโอ้9เดือนวันนี้จะพาลูกไปออกอีเวนต์นะคะจัดเต็มมากไม่ต้องบอกคือรู้ว่าจัดเต็มจัดเต็มแค่ไหนถามใจเธอดูทั้งทรงผมเอ่ยหน้าเอ่ยทุกอย่างเลยก็คือแบบว่าจริงจังมากจัดเต็มมากๆที่สุดนะคะที่ต้องจัดเต็มขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เราจะไปงานเปิดตัวตาดาครีมบลัชสังสีใหม่ของแฮปปี้ซันเดย์ค่ะพร้อมกับการกลับมาของน้องแป้งเรนโบว์นะคะอันนี้คือเป็นทรานสลูเซนต์พาวเดอร์ในตำนานแฮปปี้ซันเดย์ที่ขายดีมากก่อนอันนี้คือมิสซิชวยทั่วเฮแล้วก็มีคนแบบเรียกร้องเรียกร้องแล้วก็กลับมาเป็นนี่เลยค่ะน้องเรนโบว์ทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นะคะพูดเลยว่าเนี่ยคือแบบปังมากจึ้งมากอะไรมากซึ่งตอนนี้หน้าของมัมมี่ก็คือมีความว่าลงผิวไปเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้ลงงานครีมบลัชแล้วก็งานแป้งเดี๋ยวจะมาลงให้ดูกันนะคะว่าเอ้ยมันเป็นอะไรยังไงรีวิวกรุบกรุบเบาคนที่ฉันน่ารักมากเลยอ่ะฉันเป็นหนอคุณแดนก็คือคอลเลกชันนี้นะคะรอบครีมบลัชใหม่3สีด้วยกันซึ่งเป็น3โทนสีที่พัฒนามาจากคอลเลกชันที่แล้วซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยมีความเป็นสีอ่อนตาชมพูแดงต่างๆนานาซึ่งเราค้นพบแล้วว่าสาวไทยนั้นต้องการแต่งหน้ามีความแบบนัวๆละมุนละมุนสีแก้มไม่ต้องเอิกเริกมากแต่ว่าให้เป็นสีที่น่ารักครั้งนี้ก็อยากจะเป็น3สีนี้นี่ขึ้นสวอชให้ดูนะคะสีเชอร์รี่บอมก่อนเลยสีนี้เป็นสีที่มีความธรรมชาติแล้วก็เรื่อมมากเปิดออกมาเนี่ยจะมีความว่าเป็นสีแบบแดงก่ำๆอมส้มอีกนิดนึงนี่ก็คือจะมีความเข้มเล็กน้อยทำให้รู้สึกแบบคุยแบบพี่อะไรสีเข้มแบบเนี้ยใช่แล้วมันจะแบบได้หรอบอกเลยค่ะว่าได้มากอยู่ในเนี้ยดูเข้มใช่ป่ะแต่พอทาออกมาอู้หูสีธรรมชาติมากสมูทนี่เป็นพวงแก้มของเราเนี่ยค่ะทุกคนมันจะให้สีมีความแบบแดงๆกำกับเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนแบบเพิ่งวิ่งมาเพิ่งแบบว่าเจออากาศร้อนมากจะมีความเหมือนแบบเป็นร้อนนิดนึงนะคะซึ่งมันไม่ใช่แดงแจ๋มันจะมีความอมส้มนิดนึงซึ่งจะช่วยให้ผิวทุกเฉดสีผิวมีความแบบผ่องอัมพายมีความแบบผ่องฟูขึ้นมาค่ะต่อกันที่สีที่สองค่ะสีอมสีเดซี่สีนี้เนี่ยพูดเลยว่าชอบชื่อสีมากเป็นสีที่แบบตอแหลไม่ใช่เป็นกลุ่มสีได้สีแต่จะบอกว่าชื่อสีตอแหลแต่น้องชมพูข้างในไม่ตอแหลนะคะชมพูตอแหลเขาแล้วที่เป็นสีโซดาป๊อปใช่ปะอันเนี้ยคือเป็นเพื่อนๆกับโซดาป๊อปแต่เป็นโซดาป๊อปที่ไม่เอิกเริกแต่เป็นแบบสีอมชมพูที่ความแบบตะมูตะมีใช้ดูหน้าเด็กเป็นสีที่ใครรู้สึกแบบอยากหน้าดูเด็กก็คือสีนี้เลยสีอุปซีเดซี่ก็จะเห็นได้ว่าน้องเป็นสีชมพูที่ไม่ชมพูแปร่งไม่ชมพูแจ๋ไม่ชมพูแป๊ดและเป็นชมพูที่มีความอมพีชขอให้ดูเลยค่ะว่าเนี่ยมันจะเป็นชมพูที่แบบเฮ้ยชมพูหรือพีชหรือส้มหรือยังไงแต่มีความเป็นอมชมพูทุกคนปกติแล้วอะหน้าใครบางที่มันจะชมพูชมพูมันก็จะไม่มีซึ่งเราคนพบแล้วว่าสีชมพูแบบนี้แหละที่เป็นชมพูที่มีความเป็นธรรมชาติคือถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งหน้าแบบเบาๆใสๆให้รู้สึกเหมือนแบบน่ารักน่ารักอะค่ะสีอุปซีเดซี่ก็คือต้องเป็นสีนี้เลยเป็นสีที่มีความแบบชมพูละมุนละม่อมเบาๆอมพีชเบาๆน่ารักกรุบๆอะไรแบบนี้นะส่วนสีสุดท้ายเป็นสีฮีโร่ประจำคอลเลกชันนี้เลยนะคะเพราะว่าชื่อสีก็คือ Happy Everyday แปลว่าล่ะมีความสุขทุกวันแปลว่าล่ะเป็นปรัชญาของแบรนด์ Happy Sundayแปลว่าล่ะสามารถใช้ได้ทุกวันเป็นสีที่เป็นสีส้มอมพีชอมชมพูอมส้มอมพีชอมแดงอมส้มอมพีชเขาเป็นสีที่แบบว่าอมหลายสีมากเลยรู้สึกว่าสีนี้เป็นสีที่เข้าได้กับทุกลุคเข้าได้กับทุกเฉดสีผิวเข้าได้กับลุคเมคอัพแล้วก็คือใช้ได้ทุกวัน Happy Everyday แน่นอนนะคะนี่เลยเป็นสีพีชอมส้มชมพูแบบนี้นะคะเนื้อสัมผัสของเขานี่ก็จะนุ่มเนียนมากแล้วก็คือเป็นสีส้มแบบส้มๆอ่ะที่มีความพีชพีชอ่ะที่เป็นส้มที่ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้เป็นแบบส้มแปร่งแล้วก็ไม่ได้มีความว่าแบบว่าเกินเหตุนึกออกปะคือสีนี้ทามาที่แก้มก็คือน่าจะแบบพ็อปมากแล้วก็คือสวยมากแล้วคือเข้าได้กับทุกลุคเลยค่ะก็คือบอกตรงว่าเป็นทาดี้สเฟเวอริตนะคะใช้สีนี้บ่อยมากที่สุดไม่ต้องเลือกใช้ได้ทุกวันดังนั้นวันนี้เราจะลองมาทาเป็นสีนี้ให้ดูนะคะสี Happy Everydayอย่างที่เคลมไปว่าสีนี้เข้าได้กับทุกลุคซึ่งลุคนี้เป็นยังไงตาฟ้ามาเลยจ้าจะให้ดูจ้าก็คือตาฟ้า
าก็ยังได้จ้าก็คือเรามีพัฟคูชั่นให้ไม่ต้องใช้นิ้วแตะนิ้วเกลียดอย่างไรนะคะใช้พัฟได้เลยแล้วก็จะบอกว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยคนชอบบอกว่าเนื้อแห้งไปหรือเปล่าจะบอกว่าความแห้งมันมีเหตุผลเพราะว่าความแห้งเนี่ยทำให้เนื้อสัมผัสมีการติดทนค่ะทุกคนมันจะไม่เปียกมันจะไม่น้ำถ้าเกิดว่าอยากให้หน้าวาวให้หน้าฉ่ำเนี่ยก็ใช้สิ่งอื่นๆเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไฮลงไฮไลท์ต่างๆแต่ว่าเนี่ยไอตั้งใจให้เนื้อมันเป็นครีมไม่ได้เป็นเนื้อน้ำไม่ได้เป็นเนื้อคูชั่นเพราะว่าความติดทนคือสำคัญมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมมีความแบบสีดูน่ารักใช่ป่ะแล้วก็คือเดี๋ยวเกลี่ยก่อนเกลี่ยปุ๊บอ่ะก็คือจะมีความน่ารักมากเลยก็คือมีความนวลเนียนแนบไปกับผิวได้อย่างง่ายมากเลยค่ะทุกคนเห็นป่ะสีมันคือแบบสวยอ่ะแล้วมันก็คือแนบสนิทไปกับผิวเลยเอาจริงๆเหมาะมากๆสำหรับช่วงนี้คือยังก็มีการแบบว่าใส่มงใส่แมสอยู่อะไรอยู่ความติดทนของแก้มก็คือสำคัญเนาะอันนี้พูดเลยว่าใช้ไปก็คือติดทนแน่นอนปัดบัตรซ้ำอีกสักนิดนึงก็ได้หรือไม่ปัดทำก็ได้ก็คือแบบเนี้ยติดทนเราบอกตรงๆนะวันไหนที่ใช้ครีมบัตรอะไม่ต้องเติมหน้าระหว่างมาเลยว่าสีมันจะมีความจึ้งสวยซ้อนมือทับอกคือรีแอคมันอาจจะเวอร์แต่เป็นคนเวอร์อยู่แล้วนึกออกมาใครที่ติดตามกันจะรู้ว่าเป็นคนรีแอคเวอร์แล้วก็ดูสิมันน่ารักมากเลยอ่ะเทคนิคของไอก็คือไอจะลงเข้มไว้ก่อนลงเข้มไว้กว่าปกตินิดนึงเพื่อที่ว่าตอนที่เราเซตแป้งทับเข้าไปปุ๊บอะมันก็จะนัวขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วมันก็จะพอดีเลยนึกออกมาแล้วก็เทคนิคอีกเช่นกันนะคะว่าชอบผ้าจมูกนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันไม่กลมกลืนมันไม่แบบมันไม่ลงเอ่ยก็เนี่ยตัดผ่านจมูกนิดนึงลงงานแก้มเสร็จปุ๊บก็เสร็จด้วยแป้งนะคะนี่เป็น translucent powder ใช้ได้ทุกเฉดสีผิวแล้วก็จะแต่งหน้าเข้มแต่งหน้าอ่อนใช้ได้หมดถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าใช้แค่นี้ก็ได้คอนซีลเลอร์ปุ๊บทานี่ทับก็คือได้นวลเนียนเลยซึ่งปกติทุกวันอะตอนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่หรือว่าวันนี้แต่งหน้าจัดเต็มก็สามารถเสร็จได้ขออนุญาตทำการนำเสนอแพ็กเกจจริงที่มีความจึ้งมากนะคะก็คือนี่ค่ะเปิดปุ๊บง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีเป็นน้องกระจกสามารถได้แบบส่องหน้าได้เลยไม่ต้องไปแบบหาอะไรมากมายนะคะแล้วก็คุณได้พัฟนุ่มฟูแบบนี้ไปด้วยซึ่งนี่คือมีความเป็นสายสีฟ้าน่ารักเขียนว่าแฮปปี้ซันเดย์นะคะแล้วเนื้อพัฟก็คือมีความแบบนุ่มฟูชุบแป้งได้ดีมากเวอร์และตรงนี้จุดกำเนิดแป้งก็คือเป็นแบบตาข่ายค่ะนี่ตาข่ายของเราก็คือนำแป้งออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีการบุบอะไรต่อไปก็คือเนี่ยเป็นระบบที่แบบดีมากแก้ไขมาแล้วค่ะที่เรามีความบ้งเล็กน้อยคราวนี้ก็คือกูน่าเวอร์แพ็กเกจจิ้งคือจึ้งเวอร์แบบมันน่ามั่นใจไปถึงดาวอังคารดาวพลูโตเลยค่ะแล้วสีขอให้ดูนะว่าน้องเขาไม่ได้มีความขาวจั๊วแต่น้องก็คือเป็นสีมีความแบบอมพีชพีชอมเนื้อเนื้อซึ่งไอ้จะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเฉดผิวสีไหนค่ะทุกคนก็คือมันใช้เซตได้หมดเลยแล้วหน้าก็คือแบบสีจะไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนและพอเซตไปนะคะหน้าก็จะมีความนวลมากอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ว่าหน้ามันคือนวลมากแต่มันจะไม่ได้แบบว่าแป้งจนเกินไปมันจะมีความแบบนวลนวลนัวเบอร์รูขุมขนเบอร์ผิวนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าน้องเป็นแป้งผสมคอลลาเจนใช้ไปก็คือหน้าดีขึ้นทุกวี่ทุกวันไม่หงไม่เหี่ยวแน่นอนแล้วก็มีความสามารถคุมมันได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวไอรู้สึกว่าตอนนี้มันจะหน้ามีความนวลเลยใช่ปะแล้วพอผ่านไปสักพักอะพอมันแบบเซตตัวเข้ากับผิวอะโอ้ยผิวมันจะแบบสุขภาพดีหน้ามันจะไม่แป้งหืดมันใช้ความรู้สึกเหมือนแบบมีความแบบฉ่ำๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่ไม่ได้ทำให้หน้าเมื่อยแล้วก็ไม่ทำให้หน้าดรอประหว่างวันค่ะดิฉันพูดขายของแบบรัวมากแบบหายเหนื่อยไปเลยไหนใครบอกว่าท้องไหนใครบอกพูดได้น้อยไหนใครบอกว่าต้องหายใจน้อยก็เห็นพูดขายของแบบพูดได้ยาวเลยนะงงมากแม่อะตกเสร็จค่ะก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับลุคนี้นะคะที่มีความแบบนวลละมุนมากแก้มสีสวยมากนะนวลมากเลยก็เดี๋ยวเราพร้อมจะออกไปงานอีเวนต์แล้วค่ะพูดเลยค่ะว่างานอีเวนต์แฮปปี้ซันเดย์จะเป็นยังไงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะในที่สุดเราก็มาถึงงานนะคะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยครับเซอร์ไพรส์ก็คือคุณโตโต้มาด้วยค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดสีด้วยอ่ะเธอเป็นคนที่ไม่เข้ากับงานนี้ที่สุดเลยอ่ะใช่ครับเราต้องเปลี่ยนเสื้อตอนแรกใส่สีเทาเป็นไงบ้างคะบรรยากาศงานในวันนี้ดีครับสดใสครับเราเก่งไหมเราไม่ทำอะไรเลยน้องๆทำหมดวันนี้เราเปิดตัวอะไรคิมบัชครับซึ่งสีเทใช้อยู่ชื่อสีว่ายากมากเลยเชอร์รี่ใช่ป่ะแฮปปี้เอฟวีซึ่งสีมันเป็นยังไงบ้างไหนพูดสีดูดีนะสงสารเขาเหมือนกันนานๆทีจ
ิ่มมาชาตินึงแล้วเนี่ยแต่ยอมนะยอมของเขาวันนี้วันนี้ที่ออกมาชาเขาพูดอย่างนี้แหละมันใช้เวลามากปกติออกมาเมื่อกี้ตอนเดินมาคือนึกว่าชมพู่อะไรอย่างกับเราแฮปปี้ก้าวลูกสาวอุ้ยลูกสาวพี่โตแล้วก่อนเดี๋ยวจะพูดแบบตะขิดตะขวงใจอยากให้เป็นน้องสาวตอนนี้เป็นลูกสาวตัวจริงสวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตายแล้วเบลความเด็กเบลความเต้นเบลความหน้าใสเบลความฉลาดเบลความไม่เหนื่อยเบลความเหงื่อไม่แตกแบกความสดใสค่ะจะคำสดใสค่ะเจ้าของร้าน Crush Out Studio ที่แบบว่าที่ฉันติดอะไรพวกนี้ตลอดเวลาอ่านออกไหม B I V A พี่ว่าหาดีหน่อยพี่ว่าเลยอุ้ยพี่ว่าก็คือไม่กลัวไม่รู้ว่าลูกชื่ออะไรก็จำไม่ได้โปรโมทชื่อลูกหนักมากอย่าลืมซื้อ Happy Sunday ด้วยนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็คือมีกิจกรรมมากมายเราจัดงาน2วันด้วยกันก็คือวันนี้เป็นวันแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ต่างๆมาร่วมงานนะคะเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนรู้กันเยอะๆว่าบัสออลออกแล้วแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเป็นงานที่เราตั้งใจจัดเพื่อคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเรารักลูกค้าแฮปปี้ซันเดย์มากเลยอยากให้ลูกค้าแฮปปี้ซันเดย์ทุกคนได้แบบสัมผัสประสบการณ์บรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งทุกคนที่มาก็จะได้นี่เลยอันนี้นะคะเป็นเหมือนแบบเป็นโทเค็นซึ่งโทเค็นอันนี้นี่ก็จะเอาไปเล่นเกมได้แล้วก็มีรหัสตรงนี้เอาไว้สามารถที่จะถ่ายรูปที่ตู้นี้ได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตู้จากแฟลชแบ็คนะคะเป็นตู้จากแฟลชแบ็คซึ่งเราอ่ะก็เหมือนแบบว่าชอบมากเป็นอะไรกิจกรรมกับกลุ่มเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นอันนี้นะคะคีบได้จริงๆหนูให้คีบไม่ได้รู้ไว้ซะนะคะว่าเวลาไปกดที่ตู้อ่ะมันมีให้เลือกโหมดอีกหนึ่งเครื่องเล่นนะคะก็คือเครื่องนี้เลยเป็นเครื่องสล็อตแมชชีนนะคะซึ่งแต่เกิดมาไม่เคยเล่นเครื่องนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันค่ะคุณโตวิธีการก็คือให้มันแบบเด้งๆๆ3อันให้ได้นะแล้วเราจะได้พรมกลับบ้านซึ่งเป็นพรมที่เราทำมาเองนี่แหละครับผมชอบฟังวงนี้ตั้งแต่เด็กเลยมีเครื่องดื่มในงานค่ะนี่น่ารักมากน่ารักป้านี่คือแบบว่าคอสตอมเมดเฉพาะแฮปปี้ซันเดย์เท่านั้นเลยนะคะมีอุ๊กซี่เดซี่แฮปปี้เอฟวีเดย์แล้วก็เชอร์รี่บอมก็คือเป็นน้ำแบบสุดเก๋ต่างๆนะคะซึ่งนี่ก็คือแนะนำโดยพี่ชายดิฉันนะคะเฟย์แล้วก็มินี่ด้วยน่ารักมากเป็นแบบว่า3 4 3รสของแบบพรีมัชของเรานะคะและนี่ก็คือกิจกรรมต่างๆที่มีในงานของเรานะคะแล้วเราก็มีของสำนักคุณด้วยคือถ้าเกิดว่าหมุนสล็อตแมชชีนได้ก็จะได้ที่เป็นพรมค่ะทุกคนเสียงนี่คือแบบน่ารักคืนนี้นะอินสไปเรชั่นมาจากพี่เฟย์ทำพรมสองสถาปัตย์ทักก็เดาโชว์ให้เราก็ได้คิดแบบว่าอ่ะเราอยากมีพรมเป็นลายน่ารักของเราบ้างนะคะที่น่ารักมากอันนี้คือได้แล้ว1คนนะคะพี่สายเจริญบุระได้ลายแฮปปี้วิดีโอไปแล้วก็นี่ค่ะมีลายเชอร์รี่บอมกับลายอุ๊กซี่เดซี่นะคะแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมต่างๆที่แบบอาจจะได้น้องชูก้าไปน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆงานนี้เนี่ยเราจัดอยู่ที่ร้านแดดดี้เนอะมาโซ่คาเดมี่ชั้น3นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นแบบเรียกพื้นที่แบบพื้นที่โล่งกว้างให้เราสามารถแบบว่าจัดเซตเป็นอะไรก็ได้นะคะซึ่งนี่ก็คือมีการแบบว่าติดแรปทุกอย่างทั้งหมดเป็นงานของเราไปเลยที่ร้านแดดดี้ชั้น3ค่ะ
ปสำหรับกิจกรรมงานในวันนี้นะคะก็คือวีว่าแย่งซีนมากเวอร์เพราะก็คือใครมาถึงก็คือเหมือนแบบว่าถามว่าวีว่าจะคอนเมื่อไหร่จะยังไงจะยังไงนะคะคือวีว่าแย่งซีนมากแต่จะบอกว่าเรื่องราวในวันนี้ก็คือเปิดตัวครีมบลัชสีใหม่ทั้ง3สีนะคะสี Happy Everyday นะคะเทใช้วันนี้แล้วก็สีนี้เลยค่ะอุบซีเดซี่นะคะเป็นสีอมชมพูแล้วก็นี่เลยค่ะสีเชอร์รี่บอมทั้งหมด3สีนะคะแล้วก็มีแป้งเรนโบว์ด้วยเปิดตัวแล้วนะคะสามารถไปกดซื้อได้เลยซื้อได้ที่ LINE My Shop Shopee Lazada หรือว่าทุกช่องทางของ Happy Studio คือกดซื้อได้แล้ววันนี้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนยังไงก็คอลเลคชั่นใหม่นี้ฝากทุกคนมากด F กันเยอะๆนะคะคุณแม่ฝากด้วยนะคะคุณแม่ต้องมีว่าฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย